สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกท่านนายกรัฐมนตรีค่ะอย่างที่เรารายงานคุณผู้ชมนะคะปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นล่าสุดเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วทำงานต่อทันทีนะคะได้ไปเข้าร่วมการประชุมของหอการค้าค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้ออกมาขอบคุณท่านประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้สนับสนุนโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทขณะเดียวกันท่านนายกออกมาย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องกู้เงินนะคะก็กล่าวย้ำว่าตอนนี้ระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่โตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมากล่าวขอบคุณนายธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่สนับสนุนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงต่อต้านการกู้เงินมาใช้ในโครงการนั้นตนเองก็รับฟังความเห็นที่แตกต่างซึ่งความเป็นจริงแล้วประเทศต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนโยบายหลักของรัฐบาลต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับประชาชนและต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลในระยะสั้นและระยะยาวด้วยค่ะจะมีได้แน่ความสปอร์ตนะครับต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยที่นโยบายหลักเราที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราทำไปแล้วไม่เป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเราทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งผลระยะสั้นแต่ระยะยาวไม่ว่าการย้ายถิ่นฐานการผลิตของหลายๆบริษัทเข้ามาเนี่ยกว่าเขาจะมาตอกเสาเข็มแล้วมีสินค้าออกไปไม่ใช่เวลาเป็นปีนะครับ9ปีที่ผ่านมาการขยายตัวเศรษฐกิจไทย 1.8% นะครับเราต้องการวิธีใหม่ๆในการที่จะตู้เศรษฐกิจครับขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่41ในโอกาสครบรอบ90ปีหอการค้าไทยใจความตอนหนึ่งย้ำไปที่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่รัฐบาลนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตประเทศไทยอยู่บนโลกของการแข่งขันที่สูงมากหากย้อนกลับไปดู GDP ของประเทศคู่แข่งของไทยโดยเฉพาะเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศเหล่านี้ในปีที่ผ่านมาสูงกว่าไทยโดย10ปีที่ผ่านมาตัวเลขการเฉลี่ยของไทยต่ำกว่าร้อยละ2ก็คืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.8 นะคะจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่อาสาเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะบริษัทใหญ่ๆที่ผมได้ไปเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นFacebook หรือว่าเมตาบริษัทที่เขาเปลี่ยนชื่อไปไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น AWS ไม่ว่าจะเป็น Tesla หรือว่า Microsoft ทั้งหลายเนี่ยทุกคนมองเมืองไทย very positive นะครับเรื่องของการพร้อมทางด้านคมนาคมทางด้าน Clean Energy ซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศนี้ซึ่งผมก็ดีใจที่หอการค้าไทยให้การสนับสนุนอย่างมากในเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดไม่มีClean Energyเขาไม่มา Tax Incentive อย่างเดียวไม่พอครับยังไงก็ไม่พอการพัฒนาทางด้าน Renewable Energy ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด SDG Index ต้องขอขอบคุณหลายๆบริษัทนะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐที่สามารถทำให้ SDG Index ของเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งในอาเซียนเพราะฉะนั้นเวลาไปขายของเนี่ยเขา prefer ที่จะมาที่เรามากกว่ามาที่มาที่เวียดนามหรืออินโดนีเซียนะครับท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าหลังจากที่ได้ไปประชุมเอเปกทุกประเทศแสดงความต้องการอยากมาลงทุนในไทยแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีเอกราชและมีจุดยืนในการค้าขายมาตลอดพร้อมกับย้ำว่าการเดินทางไปต่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่มาเพื่อค้าขายมีมาตรการต่างๆมากมายที่จะรองรับนักลงทุนเช่นมาตรการด้านภาษีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของเขตการค้าเสรีหรือ FTA ประเทศไทยมีการเจรจาเรื่องนี้น้อยมากดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่จะเดินหน้ากับนานาประเทศและท่านนายกกล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าประเทศไทยเปิดแล้วถ้าทุกคนพร้อมก็ไปด้วยกันค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ